ฝันฝันกีฬานาทวีขยับเข้าหาตามสไตล์เลยนะครับทางด้านของเพชรโทมีเจาะล่างไปก่อนนี่นะครับโอ้โหยิงขวาตรงๆแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับเพชรอันวัยก็ไม่รีบเร่งเหมือนกันครับเปิดเกมมานี่ตั้งรับก่อนแล้วครับดูจังหวะเข้าทำความรวดเร็วแล้วก็ความหนักแรงของเพชรโทครับแหมจังหวะนี้ครับดักถีบไว้ก่อนครับเสียจังหวะครับเพชรโทขยับจะเตะแต่ว่าเตะไม่ได้ครับโดนถีบทำลายจังหวะไว้ก่อนครับเริ่มใหม่ครับวางซ้ายมากรรมการไม่อยากจะดูแล้วครับแบบนี้ออกอาวุธน้อยครับเร่งทั้งคู่ไอ้ใส่กันหน่อยนี่ครับเพชรโทเป็นเด็กน่ารักครับพูดและเชื่อฟังครับกรรมการพูดปุ๊บนี่ออกอาวุธเลยครับเอาละครับขยับมาเป็นมวยซ้ายแล้วนะครับจากด้านของเพชรอันวานี่นะครับไม่สนเลยคุณจะการเป็นมวยซ้ายหรือมวยขวาพอเพชรโทนี่ประเภทเดินเบียดเดินชนอยู่แล้วโอ้โหแทงซ้ายดอกนี้ถัดฐานทั้งตัวครับทางด้านของเพชรโทโดนเข้าไปดูครับวงในมีตีจิกหน้าขามีตีลำตัวครับโอ้โหงัดดอกนี้ครับศอกของเพชรอันวาครับแย่ก่อนครับเดินต่อครับเพชรโทค่อยๆขยับตีครับแม่ทำท่าจะเตะครับแต่ว่าจิ้มหมัดไปครับ1-2ต่อยท้องแต่ว่ายังไม่แน่นเท่าไหร่ครับโดนมาหยับซ้ายหน้าของเพชรอันวาครับเบรกไว้ไม่สนแล้วครับค่อยๆเร่งเกมมาเรื่อยๆครับทางของเพชรโทครับนี่ครับต่อยหมัดสับศอกโอ้โหโอ้โหแต่ว่าดูแล้วทางด้านของเพชรอันวานี่ก็ไม่มีตกใจเลยนะครับรุ่นน้องก็จริงนะครับแต่ว่าแข้งซ้ายนี่นะครับโต้คืนตลอดมีหมัดมีศอกเอาละครับดูว่าเพชรโทนี่ไม่สนตอนนี้พยายามจะเบียดเช็คบินให้ได้นะครับเจาะยางไอ้ง่อยแล้วก็ทิ้งขวานี่นะครับโอ้โหลูกเจาะยางนี่โดนไปเจ็บๆไหลดอกแล้วนะครับยางจะแตกหรือเปล่านะครับเอาแล้วครับทำท่าหยุดให้เห็นแล้วนะครับเพชรอันวาพยายามจะลดโหลดนะครับให้มาเตี้ยเท่ากันครับคือรอรับอาวุธก่อนนะครับพอจับได้แล้วโต้หนักๆเลยครับเพชรโทแยกออกมาก่อนครับขยับเข้าหารูปร่างเสียเปรียบก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าหัวใจนี่ถือว่าสอบผ่านแล้วนะครับทางด้านของเพชรโทนี่หลายต่อหลายไฟต์แดงให้เห็นจิ้มท้องจิ้มหน้าดูครับวันนี้มาดุเหลือเกินสายนี้สวยครับทางด้านของเพชรอันวาครับสวยขึ้นไปครับใช้ความเร็วครับโอ้ยศอกขวาเพชรโทแต่ว่าโดนดักแทงซ้ายคืนเหมือนกันครับไม่ยอมครับเพชรอันวาโดนสะดุ้งโดนแล้วเจ็บแต่ก็ไม่ยอมเจ็บฟรีเลยครับเอาคืนตลอดด้วยนี่ครับขยับจะต่อยแต่ซ้ายครับโอ้โหทำไมตกใจอย่างเดียวนี่เป็นเรื่องเลยนะครับสนุกแน่นะครับเพราะว่าซ้ายเนี่ยเนียนตานะครับโอ้โหแต่โดนจิ้มท้องเตะเจาะยางเอาเลยครับตอนนี้พยายามจะเร่งแล้วนะครับเห็นทางแล้วโอ้โหหมดยกซะก่อนครับฟ้านี่ออกอาการสะดุ้งให้เห็นนะครับเอาละครับแต่ก็ยังกัดฟันนะครับซ้ายนี่หวดเข้าไปดูเห็นช่องแล้วครับตอนนี้ไม่ปล่อยแล้วครับนี่นะครับทั้งหมัดดูวงในวงในพยายามจะไล่แขนแทงเหมือนกันครับทางด้านของเพชรอันวาเล็กกว่าพยายามตีจิกหน้าขาเลยครับเพชรโทครับโอ้แทงมาแทงคืนเหมือนกันครับตัวใหญ่กับตัวเล็กครับประกบวงในเห็นชัดนะครับเดินเข้าหาครับตีหน้ายักเข้าคู่ต่อครับเพชรโทเพชรอันวาพยายามถีบเอาไว้ครับไม่ได้มีแค่ทีมนะครับเพชรอันวาครับมีแดกดักแทงสวยๆครับโดนทิ้งจึ๊กเลยครับนี่ครับเข่าซ้ายของเพชรอันวาครับแทงเข่าซ้ายครับส่วนข้างบนเนี่ยพยายามนำศอกมาเสริมมาสลับนะครับเพชรโทโอ้โหดูครับจังหวะเกี่ยวแล้วเตะดอกนี้ของเพชรอันวาครับจิ้มลำตัวเตะจ่อล่างครับมีศอกด้วยครับนี่ครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหศอกขวาโอ้โหพยายามจะลุกขึ้นมาครับเพชรอันวาโอ้โหโดนเต็มๆครับดูครับลุกขึ้นมาดีเดินใส่เลยครับไม่ฟังกรรมการนะครับเอาละครับนาทีวิกฤตหรือเปล่ามาเป็นชุดครับเพชรโทบัดตั้งศอกดูครับจังหวะแม่เพชรอันวามีศอกอีกเอาละครับพยายามจะแทงโต้เหมือนกันโอ้แต่โดนหนักๆทั้งนั้นครับแต่ละดอกนี่แหละครับหรือว่าเอาไม่สนคุณฟันมาผมก็แทงโต้คืนเหมือนกันมาแล้วครับประมาทไม่ได้เหมือนกันนี่นะครับเจาะยางเข้าไปมีสะดุ้งอีกแล้วโอ้โหเอาแล้วครับบวกโอ้ยเมาเป็นไงแข้งซ้ายตามไปกินโอ้โหเรียบร้อยเลยครับกรรมการยุติการชกไปในยกที่3ครับแต่หัวจิตหัวใจของเพชรอันวาที่สู้ดีเหลือเกินนะครับโดนแล้วพยายามจะเอาคืนครับแต่พอหลุดปุ๊บเนี่ยครับเจอศอกของเพชรโทครับโต้คืนมาแล้วกลายเป็นว่าย้ำไปครั้งที่2ครับความเมาที่เกิดขึ้นครับจบยก3นะครับคู่แรกทางเพจมวยเด็ด789ครับดูภาพช้าอีกครั้งครับพี่เหลียวเลยนี่แหละครับโอ้ดูนี่โอ้ดอกนี้นี่เรียกว่าหัว
ลงไปฟาดพื้นด้วยนะครับเต็มๆปลายคางจริงๆศอกนี้นี่นะครับแต่ว่าหัวใจสู้จริงๆพยายามจะบวกจะสู้โอ้ตาดอกชุดใหญ่นี่ชุดใหญ่ๆจริงๆครับทนไม่ไหวครับแล้วก็กรรมการก็เลยตัดสินใจนะครับยุติการชกเลยนะครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในคู่ที่6ครับ